เพื่อนๆครับมาดูรถไฟเที่ยวสุดท้ายจากสถานีบ้านแหลมปลายทางสถานีแม่กลองนะครับขบวน4387รถชานเมืองแม่กลองนะครับออกจากสถานีบ้านแหลมก็ออกในเวลา 16:40 นะของทุกวันนะครับดีเซลรางนะครับมาจำนวน4ตู้ก็ค่อยๆเคลื่อนมาอย่างช้าๆนะนี่ครับสวยงามครับสำหรับคันนำก็เช่นเคยนะเป็นรถดีเซลราง NKF หมายเลข1227หน้าแดงๆนะสีตู้สวยๆครับคันท้าย1216โอ้โหแข่งกับมอไซค์นะ ไปแล้วครับโอ้โหค่อยๆไปนิ่มๆเนิบๆสวยงามนะสีตู้นะครับนี่นะมีเสียงวีส่งท้ายนะสำหรับสถานีต่อไปนะครับคือที่หยุดรถท่าฉลอมนะปลายทางสถานีแม่กลองนะครับก็เป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายของทุกๆวันนะก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึงสถานีแม่กลองนะครับผมนะใครมีโอกาสมาก็ลองมาเที่ยวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงหวีดเพราะจริงๆเลย